ารรัฐธรรมนูญไฟเขียวก้าวไกลขยายเวลาแจ้งข้อกล่าวหาคดียุบพรรคอีก15วันขีดเส้น2มิถุนายนการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 12:41 น.ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวก้าวไกลขยายเวลาแจ้งข้อกล่าวหาคดียุบพรรคอีก15วันขีดเส้น2มิถุนายนเผยขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15พฤษภาคม67ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคก้าวไกลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 1 และ 3ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ 3 ส่วน 2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 95 วรรค 2 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของพรรคก้าวไกลซึ่งขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามขอซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่2มิถุนายน67นุ่นดำดงเผยแล้วออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรสรุปไปอยู่คณะไหนบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 11:40 น.นุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าผ่านรายการแฉหลังลาออกจากสอนรามน้ำเพชรพร้อมเผยว่าสรุปแล้วย้ายไปอยู่คณะไหนกันแน่จากกรณีที่ลิเกชื่อดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงได้ออกมาไลฟ์สดประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรอย่างกระทันหันโดยให้เหตุผลว่ารู้สึกอึดอัดไม่มีใครพูดคุยด้วยก่อนที่ต่อมาสอนรามน้ำเพชรก็ได้ออกมาเผยว่าไม่ทราบสาเหตุที่นุ่นลาออกยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานนุ่นได้ร่วมแจมบนเวทีในคอนเสิร์ตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิกับทางค่ายโตเกียวมิวสิกกลุ่มปิด F0.12 ณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเธอได้รับบทบาทเป็นกินนรีเล่นน้ำท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ส่งกำลังใจและมอบพวงมาลัยเงินให้เธอกันอย่างมากมายเลยกลายเป็นมีกระแสว่าหรือนุ่นจะไปทำงานอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะว่าในผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าอนาคตก็มีสิทธิ์ถ้าเขาอยากมาอยู่คือเราเป็นค่ายเพลงที่ไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวอ่านข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สงสารนุ่นดำดงหน้าเศร้าตลอดชวนขึ้นเวทีวันสอนรามโกรธนุ่นได้ร่วมแจมบนเวทีในคอนเสิร์ตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่านุ่นดำดงจะย้ายไปอยู่คณะสองเทพบุตรสุดที่รักคณะของนีโน่ลูกชายบุญธรรมของเอกชัยศรีวิชัยด้วยอ่านข่าวเอกชัยพร้อมลูกๆนีโน่แน็กเปิดใจนุ่นดำดงร่วมงานแจงโพสต์ลิเกตะกวดแขวะใครไหม
เอกชัยคอนเฟิร์มนุ่นดำดงจะมาอยู่คณะสองเทพบุตรสุดที่รักล่าสุดในรายการแฉเธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่าสรุปแล้วตัดสินใจไปอยู่คณะไหนพร้อมเปิดใจครั้งแรกหลังตัดสินใจออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรโดยนุ่นเผยว่าก่อนออกจากวงถามว่ามีปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องข้างในมากกว่าคุยกันแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรก็ถอยออกมาจริงๆก่อนไลฟ์ได้คุยกันแล้วที่ผ่านมาเล่นแล้วเหมือนต่างคนต่างอึดอัดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดวันที่27ก็เลยตัดสินใจพักก่อนบวกกับวันนั้นไม่สบายก็ส่งความในใจทั้งหมดทาง Facebook ให้พี่อีกคนหนึ่งและคนที่อยู่กับป้าดวงแก้วส่งไปทั้งหมดเลยซึ่งทุกคนไม่รู้ว่าจะออกเรื่องลิเกไม่เลิกเล่นแน่นอนมีคณะอื่นเข้ามาทาบทามแต่ตอนนี้ถ้าเป็นคณะอื่นๆที่ไม่คุ้นชินก็ถือโอกาสบอกเขาไปว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปรับเชิญตอนนี้ขอเล่นคณะพ่อของตัวเองที่โคราชก่อนและขอเล่นกับเพื่อนที่คุ้นชินกันไปก่อนอีกทั้งยังเผยว่าเล่นลิเกทุกคืนมา8ปีตอนโควิดก็เล่นกลุ่มปิดออนไลน์เติบโตกับครอบครัวลิเกมาตลอดแต่ต้องหาเลี้ยงตัวเองอยู่กับวงพ่อแล้วก็มาอยู่ที่คณะสอนรามน้ำเพชรตอนแรกไม่ได้รับมือกับความดังไม่ได้ตั้งใจด้วยคิดว่าถ้าโอกาสมาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดส่วนเรื่องบทบาทดำดงนั้นเปลี่ยนชีวิตเราไวมากพอกระแสมาปุ๊บทุกอย่างก็เข้ามาพร้อมๆกันด้วยงานคนดูหน้าใหม่หน้าใหม่ FC หน้าใหม่หน้าใหม่เข้ามาได้พวงมาลัยเงินเยอะสุด2ล้านส่วนรถฮุนไดที่ได้มาเป็นค่าพรีเซนเตอร์พาณิชย์บุกตลาดเพชรบุรีตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเข้ากระเป๋าแน่การเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 22:24 นพาณิชย์บุกตลาดเพชรบุรีตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตยัน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้เมื่อเวลา13:00 นวันที่14พฤษภาคม67นายพันทิวจงจิตตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกฤษดาตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีนายพันทิวกล่าวว่าวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีโดยร้านค้าในตลาดมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งในการรองรับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมจับจ่ายใช้สอยในโครงการนี้ทั่วประเทศ878อำเภอซึ่งในปัจจุบันเรามีร้านค้าธงฟ้าทุกอำเภอกว่า 140,000 ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลครอบคลุมกว่า 900,000 ร้านค้าทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อใช้เชื่อมต่อกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะเข้าสู่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้ได้มากที่สุดนายสุภชัยอรัญญิกเจ้าของร้านขนมหวานบุญสมลูกสาวแม่ปิ่นที่อยู่ในตลาดกล่าวว่ายินดีและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้คิดว่าจะเพิ่มกำลังการซื้อและการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนายพันทิวกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องแจ้งในเบื้องต้นว่าโครงการนี้ไม่ได้เอาเงินมาแจกแต่เป็นการเอาเงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในความคาดหวังเพื่อให้เงินไหลเข้าไปสู่ทุกอำเภอทุกตำบลในชุมชนโดยให้ชาวบ้านทุกคนได้มีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้โดยวันนี้ตนก็ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
เราจึงมีความจำเป็นมารับฟังร้านค้าว่ามีความพร้อมขนาดไหนโดยเฉพาะปัจจุบันรัฐบาลเข้ามาในช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศตนมีโอกาสได้คุยในร้านค้าต่างๆและได้เห็นว่าทุกคนมีเสียงสะท้อนว่าเศรษฐกิจซบเซายอดรายได้ยังไม่นิ่งมีเข้ามาบ้างซบเซาบ้างก็คิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเข้าใจและเราไม่กลัวที่จะหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลนำเสนอนโยบายและนำเสนอต่อรัฐสภาว่าเราจะเดินหน้าทำจริงแน่นอนและปลายปีนี้เงินจะเข้ากระเป๋าของทุกคนแน่นอน 10,000 บาทเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ไปด้วยกัน